ข่าวโดยน15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว inn ค่ะชวลิตย้ำไม่มีใครครอบงำกรรมก,รมการบริหารพักมั่นใจแนวทางของพักถูกใจประชาชนชนะเลือกตั้งถล่มทลายตามอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีให้กำลังใจ นายชวริตวิชยสุดธิ์อดีตรองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีให้ความเห็นกับผู้ไปเยี่ยมที่ฮ่องกงนั้นถ้าสังเกตให้ลึกจะเห็นเจตนาว่าต้องการที่จะเห็นประเทศไทยกลับมาเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีอีกครั้ง การให้กำลังใจของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในสังคมไทยให้ความสำคัญกับความกระตันยูรู้คุณและขอยืนยันในฐานะที่ทำงานอยู่ส่วนกลางของพรรคคนหนึ่งการตัดสินใจทางการเมืองอยู่ที่หน้างานคือกรรมการบริหารพรรคไม่มีใครมาครอบงำได้เพราะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายคือกรรมการบริหารพรรค นอกจากนี้นายชวลิตยังย้ำว่าการต่อสู้กับเผด็จการอาจดูเหมือนกับการทำศึกสงครามแต่ไม่มีทางที่จะเอาอาวุธไปสู้รบปรบมือกับผู้ถืออาวุธได้นอกจากใช้ปัญญาและแนวทางที่ถูกต้องคือแนวทางประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายยืนยันว่าในการทำงานการเมืองเพื่อบ้านเมืองพักเพื่อไทยจะใช้แนวทางสันติแน่นอนและด้วยแนวทางนี้มั่นใจว่าจะถูกประชาชน จะถูกใจประชาชนจนนำมาซึ่งชัยชนะอย่างถล่มทลายดังที่นายทักษิณให้กำลังใจมาโดยตลอดสมิตรเดินสายต่อเนื่องคุยชาวโคราช8อํอำเภอรับปากขับเคลื่อนช่วยแยกตัวออกจากจังหวัดนครราชสีมา ที่บ้านทรงไทยของนายพิรมพลวิเศษบ้านโคกสะอาดตมบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานายสมศักดิ์เทพสุทินและพิรมแกนนำกลุ่มสามมิตรได้พบปะและรับฟังปัญหาจากตัวแทนประชาชนในเขตอำเภอบัวใหญ่และ8อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดนครราชสีมากว่า1,000คนโดยนายคำพันธ์บุญยืดตัวแทนกลุ่มประชาชนอำเภอบัวใหญ่ได้เสนอให้กลุ่มสามมิตรติดตามทวงถามรัฐบาลกรณีอำเภอบัวใหญ่และอีก7 อำเภอขอแยกตัวออกจากจังหวัดนครราชสีมาต,ตั้งเป็นจังหวัดบัวใหญ่โดยให้เหตุผลเรื่องของการคมนาคมที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดขณะที่นายเสรีนามพิบูลกำนันตำบลโนนเพชรอำเภอรประทายตัวแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เรียกร้องให้กลุ่มสามมิตรผลักดันให้รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพทั้งนี้นายสมศักดิ์กล่าวว่าการขอตั้งจังหวัดบัวใหญ่โดยแยกออกมา จากจังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นความต้องการของประชาชนจาก8อำเภอฉะนั้นกลุ่มสามมิตรจึงจะนำเรื่องนี้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมในเร็ววันนี้ส่วนเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนนั้นก็จะเร่งนำเสนอรัฐบาลพิจารณาเช่นกัน นักท่องเที่ยวพาครอบครัวและแม่เดินทางมาสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอเทืองบานสะพรัง่งเต็มท้องทุ่งนาบ้านรำแดงอำเภอสิงหาคนครช่วงวันหยุดยาว บรรยากาศในวันหยุดยาว3วันสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา8 6พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และวันแม่แห่งชาติแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดสงขลาคึกคักเช่นทีบ่บริเวณหมู่ที่6บ้านรำแดงตำบลรำแดงอำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลานักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวและแม่ไปเที่ยวชมทุ่งดอกปอดเทืองที่บานสะพรัง่งเต็มท้องทุ่งนา ในเทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้บานรำแดงซึ่งจะมีขึ้นปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคลเท่านั้นโดยเริ่มเปิดให้ชมมาตั้งแต่วันที่1ถึงสิสิงหาคมซึ่งนักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับบรรยากาศดอกปอเทืองบานที่เหลืองอารามเต็มท้องทุ่งนาทั้งสองฝากถนนบ้านรำแดงท่ามกลางธรรมชาติของท้องทุ่งนาที่บริสุทธิ์สร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีพร้อมกับจุดถ่ายภาพ จุดเช็คอินเพื่อแชร์ความสวยงามให้เพื่อนได้ชมอีกด้วยจบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN